ครับสวัสดีครับกับนี่เลยเมื่อกี้นี้คือเช้านี้ผมไลฟ์ไปแล้วกับตัววันนี้จะมาดูการแกะกล่องรีวิวเลยกับตัวนี้ G40 มอคือผมไลฟ์ไปแล้วเมื่อเช้านี้นะฮะก็คือว่าไลฟ์แกะกล่องให้ดูแต่ปรากฏว่าลืมแกะกล่องทำรีวิวของ YouTube อีกอันนึงก็คือว่าเป็นคลิปเต็มๆประกอบไปได้นิดหน่อยนี่เป็นไง ประกอบหัวเสร็จไปแล้ว เดี๋ยวมาแกะกล่องใหม่นะนี่นี่นะผมบอกให้เลยว่ากันดั้ม G40 ตัวนี้นะผมบอกให้เลยว่าโคตรอยากลองที่ได้แกะดูคือตัว HG ตัวนี้นะเฮ้ยคุณค่าที่คุณต้องมีเลยนี่นี่อ่ะมาให้ดู G40 นะครับผมก็คือว่ากันดั้มไฮเกรดนะครับ HG1-144 Industrial Design Version นะครับผม HG1-144 ตัวเลือกก็คือตัวเนี้ยจะ X นะครับก็คือว่าจะทำงานคู่กันกับตัวของคุณเคนโอคุยาม่าดีไซน์นะครับกับตัวบันไดฮ็อบบี้เซ็นเตอร์นะครับคือทำงานร่วมกันคือเป็นดีไซเนอร์และคือทำงานคู่กันนะกับปีกันดั้มครบรอบ40ปีนะครับผมแล้วก็กันพาปี2020นะครับกล่องนี้นะครับไม่มีหน้าตาของกันดั้มนะครับจะเขียนโดดๆเลยว่า G40 เป็นไงกล่องเฟี้ยวปะล่ะขนาด HG นะอันนี้กล่องของมันเนี่ยเป็นสีดำไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอะไรยังไงแต่เขียนว่า G40 ตรงนี้เป็นตัวนูนนะฮะเป็นตัวนูนสีเงินเลยข้างๆก็เป็นตัวนูนสีเงินนะครับด้านนี้ด้านข้างนี้ก็คือเป็นรูปกันดั้มนะกันดั้มเมื่อกี้ผมแกะกล่องดูแล้วเนื้อรายละเอียดโคตรดีเลยนะมาดูกันครับนี่ตัวนี้คู่มือนะครับการประกอบนะฮะมีมาให้นะครับเป็นแผ่นพับนะฮะเป็นแผ่นพับหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นการดีไซน์นะฮะอันนี้ง่ายๆเลยของคุณเคนนะครับโอคุยาม่านะครับผมนี่สวยเดี๋ยวมาดูนะฮะนี่แผงนี่ครับเมื่อกี้ประกอบไปแล้วนิดนึงดูจากแผงแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอันนี้คือเนี่ย HG นะล่องเรื่องคุณภาพค่อนข้างคมเลยเนี่ยผมให้ดูนะเนี่ยล่องค่อนข้างคมเลยนะเดี๋ยวมานับแผงกันอีกทีนึงนะฮะนี่สีมันทั้งหมดมี6สีนะครับผมก็จะมีสีเหลืองสีเทาเข้มสีน้ำเงินฟ้าสีแดงสีขาวแล้วก็สีเทาอ่อนนะฮะนี่เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างโคตรดีเลยผมบอกได้เลยนะนะมันจะเป็นขาวแบบขาวออกเขียวๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีบีมมาให้มีสติ๊กเกอร์มาให้แต่ที่สำคัญครับนี่ครับในกล่องของมันข้างล่างเนี่ยนี่มีคู่มือเล่มหนาๆเลย HG1-144 Gundam G40 Industrial Design Version นะครับผมโคตรเท่อะเป็นเหมือนแบบหน้ากล่องเลยนะครับแต่ข้างในเปิดมาเป็นสตอรี่นะครับก็คือว่าเป็นคุณเคนกับทีมบันไดนะครับมาทำงานคู่กันนะฮะแล้วนี่ตัวของ Gundam นะฮะตัวนี้ HG ตัวนี้นะฮะการดีไซน์ของมันก็ค่อนข้างดีนะมีการดีไซน์ปรับเปลี่ยนไปนิดนึงนะฮะแต่ถามว่าสวยไหมผมว่าแม่งสวยอะที่เห็นได้ชัดคือแทบจะหมดเลยอ่ะคือมีเส้นสายอ่ะมันดูเปลี่ยนไปนะครับผมนะใครอยากได้บอกได้เลยว่าคุณค่าที่คุณต้องมีนะฮะมีเป็นสตอรี่มาให้เลยแบบนี้นะนี่แล้วเขาบอกว่าจุดขยับตัวนี้โคตรเด็ดนะฮะอันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเล่มนี้นี่มีการบอกสตอรี่ในการดีไซน์เป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้มาให้เลยนะครับผมสวยงามนี่โอ้โหสวยงามต้องมีครับนี่ดีไซน์ขามันเป็นแบบนี้เห็นไหมโอ้โหจุดขยับผมบอกได้เลยว่าเด็ดจัดเด็ดสุดเด็ดจริงนะนี่โอ้โหหน้าตาของมันนะมีการเปลี่ยนแปลงในการดีไซน์ค่อนข้างเหมือนรถไมโนเชนน่ะนะฮะและจุดขยับจุดอะไรเนี้ยเขาบอกว่าเด็ดมากนะฮะบอกการเดินทางของกันดั้มของบันไดมานะฮะเรามานับแผงกันว่านี่1แผงเล็กนะครับ2แผงนะครับ3แผง4แผง5แผง6แผงนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ตรงตากับตรงอุปกรณ์นะครับผมสวยงามมากๆฮะรีบประกอบเป็นไงประกอบหัวเสร็จไปแล้วนี่ให้ดูหัวไปนิดนึงอ่ะไม่มีอะไรมากผมอยากให้ดูว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยเฮ้ย
บอกได้เลยว่าสวยจริงในราคาอยู่ที่ประมาณ 1,300 1,200 1,400 แล้วแต่กันดั้มร้านใกล้บ้านของคุณนะครับผมบอกได้เลยว่าดีมากสวยมากเด็ดมากอ้าวไปดูการประกอบกันเดี๋ยวกลับมาดูครับตัวกันดั้ม HG144G40 Industrial Version นะครับผมไปเลยครับผมสวัสดีครับกลับมาแล้วนี่ตัวนี้เลย G40 Gundam HG144 Industrial Design Version นะอย่างที่แกะไปให้ดูแล้วตัวนี้เป็นการทำงานระหว่างคุณเคนโอคุยามะดีไซน์ X กับ Gundam Hobby Center นะตัวนี้นะ G40 อย่างที่ให้ดูกล่องเนี่ยหน้าตามเป็นอย่างนี้แล้วก็มีอุปกรณ์มาให้เอ้าปะโถนี่ที่มีมาให้ก็คือมีเหลือบีมแล้วก็เหลือมือแล้วก็มีไอตัวเนี่ยครับกล่องของมันเฟี้ยวเลยน่าค้นหาอย่างที่ใครบอกนี่มีแคตตาล็อกเนี่ยเฟี้ยวอันนี้คือเป็นสตอรี่ของเขาเลยกับตัวนี้นะฮะ G40 บอกได้เลยนี่ประกอบเสร็จแล้วปัดโทเป็นไงล่ะเป็นไงอย่างที่บอกไปคือตัวนี้เนี่ยการดีไซน์ตัวค่อนข้างคมนะฮะแล้วก็ดีไซน์เห็นไหมเห็นจากได้เลยว่าตรงหน้าอกทุกส่วนเนี่ยมีการดีไซน์ปรับเปลี่ยนใหม่คือไม่ใช่แบบการทำงานที่แบบเป็นโมเดิมๆอันนี้เป็นโมใหม่ทำใหม่ HG ในยุคใหม่ปี2020ไปเลยนะฮะและการดีไซน์มีการเปลี่ยนแปลงของดีไซเนอร์ของคุณเคนคนนี้นะเฮ้ยผมบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยยังไม่ได้จับจุดขยับให้ดูนะนี่การดีไซน์ให้ดูดีไซน์คือตัวของมันเล็กกัน1/144ในราคา 1,000 กว่าบาทนะฮะถ้าใครชอบก็ไปลองดูนะฮะผมจะให้ดูจุดขยับของมันละกันเพื่อที่จะมันน่าที่จะมีอะไรมากกว่านี้นะฮะนี่ดูด้านหลังเอาง่ายๆก่อนดูด้านหลังนี่บีมเซเบอร์ตรงนี้นะครับนี่หมุนได้เห็นไหมแต่คือว่าปกติแล้วกันดั้มเนี่ยมันจะต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอันเนี้ยมันบิดกับลงมาคือเก็บอ่ะคือดีไซน์ของเขามีการคิดมากขึ้นนะครับนะฮะมีการคิดมากขึ้นแต่ถ้าเกิดตัวนี้นะเอามาทำเป็นแบบว่ามาสเกตนะผมบอกเลยว่ารายละเอียดน่าจะดีแล้วก็จ้าบกว่านี้แต่คือว่าแค่นี้ HG ก็ถือว่าจ้าบแล้วนี่จุดขยับของมันเนี่ยดูไหลนะครับนี่เป็นไง2สเต็ปโทนะฮะหมุนตรงนี้หมุนได้งอข้องงอเนี่ยหัวเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับเอวนะเอวเนี่ยมีสเต็ปตรงนี้แล้วก็มีสเต็ปข้างล่างตรงนี้นะครับ2อันนะครับตัวกระโปรงตรงนี้ข้างหลังขยับไม่ได้ข้างๆไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ทำให้ขยับกระโปรงได้นะครับดูขาดูปลายเท้าดิ3สเต็ปเลยเป็นไงนะฮะนี่ตรงนี้ก็มีการบิดตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมีการให้ตัวของการเนี่ยยืดข้อต่อตรงนี้มันยืดได้มีการให้ตัวของการบิดตัวหุ่นได้นะครับผมนะฮะมันจับจุดขยับของมันนะถือว่าดีอ่ะเนี่ยดูดิละเอียดอ่อนค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็ตรงแขนเนี่ยตรงเนี้ยมันบิดได้อีกหน่อยเห็นไหมคือค่อนข้างทำให้วิศวกรรมทางด้านการผลิตหรือว่าการออกแบบเนี่ยค่อนข้างทำออกมาดีมากๆนะฮะอันนี้นะฮะจุดขยับของมันก็เป็นประมาณนี้นะฮะคือไม่มีอะไรมากคือแบบมันบิดเนี่ยเท่าไหร่
แขนเนี่ยอย่างเงี้ยมันทำดีไซน์ของมันออกมาแบบเนี่ยได้อะโดยรวมนะคือพูดถึงโดยรวมเนี่ยเอวเนี่ยนะฮะเนี่ยพูดแบบทำแล้วทำอีกให้ดูก็มันเป็นยังไงนะครับการออกแบบของมันเนี่ยถือว่าดีนะครับก็จับขยับอย่างเงี้ยไม่มีแบบไม่มีหลุดง่ายๆอะไรของมันค่อนข้างดีนะ alignment เนี่ยการเปลี่ยนแปลงการดีไซน์นะฮะล่องจุดอะไรพวกเนี้ยนะฮะถือว่าดีถือว่าดีผมบอกได้เลยว่าตัวนี้มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่สำหรับใครที่ต้องการเก็บนะฮะคือมันเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ที่ต้องสะสมนะฮะถ้าบอกว่าจุดขยับดีไหมจุดขยับดีนะครับการดีไซน์ดีไหมการดีไซน์ดีถือว่าดีเลยนะเห็นมาดูนี่ข้อพับด้านหลังเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะข้อพับตรงนี้ถือว่าดีไหมดีมากๆนะครับรายละเอียดการทำงานจุดข้อตรงข้อต่อของมันเนี่ยการดีไซน์นะฮะคือไม่ได้มีอะไรมากอ่ะสำหรับ HG ทั่วไปอ่ะถ้าเกิดแบบมันออกแบบมามันก็จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำเหมือนกับแบบไม่เหมือนหุ่นธรรมดาแต่คือว่าดีไซน์ของหุ่นเคนเนี่ยมันก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีมีการรีโนเวทปรับปรุงดีไซน์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของบันไดฮ็อบบี้เซ็นเตอร์เนี่ยก็ปรับปรุงในเรื่องของจุดขยับด้วยนะฮะไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยเดียวถ้าเกิดว่าให้5ดาวจากราคาอยู่ที่ 1,300 อะไรประมาณนี้นะฮะผมว่าก็น่าจะให้อยู่ที่5ดาวถ้าถามว่า1ในเรื่องจุดขยับที่มันพิสดาร2ในเรื่องของการเขาอุตสาห์เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ขึ้นมาด้วยนะฮะในดีไซน์ของคุณเคนเนี่ยแล้วก็มีการคิดในเรื่องของจุดขยับเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีเพิ่มในเรื่องของสตอรี่ราคามันแล้วแต่ถ้าเกิดบางคนบอกว่าเฮ้ยมันHG มันเป็นพันอะไรเงี้ยพันกว่าบาทเงี้ยก็แล้วแต่คือว่าด้วยระบบวิธีการคิดของวิศวกรรมเนี่ยในการผลิตเนี่ยผมบอกเลยว่าเฮ้ยซื้อไปเถอะซื้อเก็บไปเถอะมันเจ๋งอยู่แล้วนะฮะแต่ก็คือภาวนาให้มันทำเป็น MG ขึ้นมามันจะได้มีอะไรมากกว่านี้นะฮะโอเคในการแกะกล่องของตัว G40 มันก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าตัวนี้มันก็ถือว่าเป็นตัวพิเศษละกันแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีผลิตหรือเปล่าอีกหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดโดยรวมของผมว่าซื้อเก็บไว้ถือว่าคุ้มครับผมเพราะว่าเราซื้อเทคโนโลยีวิศวกรรมดีไซน์การผลิตและการคิดของเขานะฮะราคาแค่นี้อะไรที่มันแพงถ้าเกิดถูกใจอย่างที่ผมบอกมันก็ไม่แพงโอเคไปก่อนครับผมคราวหน้าจะมารีวิวอะไรก็บอกมาได้เลยนะฮะตอนนี้ก็กำลังไล่ๆทำโปรเจกต์หลายๆอย่างก็ค่อยๆออกมานะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูแอคชั่นรีวิวว่ามันจะมีอะไรบ้างกับตัว G40 ตัวนี้ครับผมไปเลย